ค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คุณเอ็ดชาแนลช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนๆที่ปรึกษาเป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีให้กับทุกคนค่ะ Positive Thing Positive Way Because You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะควีนกับน้องเกรกรูก็จะชวนทุกคนค่ะมาทำพีคาร์ดกันนะคะเขาเอาใจทุกๆคนเลยค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อที่ว่าเขาส่องคุณไหมในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคนของคุณเนี่ยมีการสอดส่องคุณบนโซเชียลมีเดียหรือเปล่าในช่วงนี้นะคะมันเป็นควิกพิกคอร์สในวันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะสั้นกระชับฉับไวนิดหนึ่งนะคะใช่ไหมก็กรึ๊งควิกเมนชั่นนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันนะคะควีนมีเช็คเงินส่วนตัวมีโค้ชไปการส่วนตัวนะคะแล้วก็มีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้ปังปุริเย่นะสามารถมาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้นะคะที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะทักมาหาควีนได้ควีนยินดีมากที่จะช่วยเหลือทุกคนให้ประสบความสำเร็จในความรักแล้วก็ในชีวิตและช่วยทำให้คุณสบายใจมากขึ้นนะคะนะมาคุยกันได้ค่ะช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเรามีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองให้กับทุกคนเลือกนะคะซึ่งควีนก็จะให้ทุกคนเลือกภาพที่เป็นสีชมพูอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะโดยในกองแรกเนี่ยจะเป็นตุ๊กตากระต่ายสีชมพูกับตุ๊กตาผู้หญิงสีชมพูนะคะอันนี้เนี่ยคือกองที่1ค่ะกองที่2นะคะจะเป็นหมอนรูปหัวใจนะคะจะเป็นหมอนที่เป็นขนนะคะแล้วก็ดูนุ่มฟูมากๆเลยนะคะอันนี้เนี่ยคือกองที่2ค่ะและกองสุดท้ายท้ายสุดเลยนะคะคือสมุดที่อยู่บนผ้าสีชมพูนะคะก็จะเป็นสมุดที่มีสีฟ้าสีเหลืองนะคะรักกองไหนชอบกองไหนเนี่ยเลือกได้เลยค่ะควีนเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักจะทำ time stamp ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ I do appreciate a lot ค่ะถ้าหากว่าคุณเลือกกองไหนแล้วคุณอยากจะสคิปข้ามไปฟังเลยก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูยาวๆนะคะหรือถ้าหากว่าจะฟังทั้งคลิปก็ appreciate ขอบคุณมากๆด้วยนะคะเพิ่มยอดวิวให้ควีนกลุ่มนะคะเอาละค่ะควีนเชื่อว่ามีเพื่อนๆได้เลือกเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าใครเลือกไม่ทันเนี่ยก็สกิปไปดูที่เป็นบทเพลงพอๆได้ด้วยนะคะ So if you are ready ค่ะเดี๋ยวเรามา find out กันเลยนะคะว่าอะไร Baby Yoda เขาส่องคุณไหมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ควีนกับน้องโกรกูสิ่งมีชีวิตที่น่ารักที่สุดในกาแล็กซีค่ะ So let's get started ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกล่องที่1นะคะใครก็ตามที่เลือกภาพนี้นะคะเป็นภาพตุ๊กตานะคะสีชมพูค่ะ
นี่คือการอ่านของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาฟายเจ้ากันดีกว่าว่าว่าอะไรก็ครูหัวข้อของเราวันนี้คืออะไรจ๊ะเขาส่องคุณไหมนะคะวันนี้เนี่ยมาดูกันเลยนะคะจะส่องจริงส่องเก่งหรือว่าไม่ส่องเลยนะคะหรือไอ้ที่ส่องเนี่ยมันตั้งใจหรือเปล่าอ่ะมาฟายเจ้ากันเลยดีกว่าค่ะquick mention นิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันนะคะควินมีเช็คเงินส่วนตัวมีโค้ชประกันส่วนตัวนะคะแล้วก็มีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้ปังปุริเย่นะสามารถมาปรึกษามาพูดคุยกับควินได้นะคะที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะทักมาหาควินได้ควินยินดีมากที่จะช่วยเหลือทุกคนให้ประสบความสำเร็จในความรักแล้วก็ในชีวิตและช่วยทำให้คุณสบายใจมากขึ้นนะคะนะมาคุยกันได้ค่ะช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะสำหรับคำทำนายอันนี้นะคะก็ต้องบอกอย่างตรงไปตรงมาเลยค่ะ you got this one นะคะ tint of coins ค่ะบางคนนะคะเป็น energy ของ soulmate กันนะคะเป็นเนื้อคู่กันนะคะคู่แท้ทางจิตวิญญาณนะคะคือสิ่งที่โดดเด่นมากๆค่ะสิ่งที่ควีนอยากจะบอกนะคะก็คือคนของคุณส่องคุณแน่นอนและตั้งใจส่องด้วยนะคะส่องไวค่ะทุกครั้งที่มาส่องเนี่ยคือเป็นการส่องแบบตั้งใจจริงๆนะคะอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงสบายดีไหมนะคะยังชอบเขาอยู่หรือเปล่ามีการเพ้ออะไรถึงเขาไหมบนโซเชียลมีเดียนะคะพูดง่ายๆก็คือตั้งใจส่องสุดริชสุดเดชเลยนะคะถือว่าการที่คุณโพสอะไรลงไปเนี่ยบางครั้งเขาก็คิดเข้าข้างตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะว่าคุณโพสสิ่งนี้เพื่อให้เขาดูโดยเฉพาะนะคะมีความหลงตัวเองกลุ่มหนึ่งค่ะนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาส่องคุณไหมสรุปให้แบบกระชับฉับไวเลยค่ะส่องและตั้งใจส่องแล้วคิดเข้าข้างตัวเองด้วยว่าโพสที่คุณพูดถึงบนสตอรี่ IG หรือว่าบน Facebook เนี่ยหมายถึงเขานั่นเองค่ะส่องเป็นประจำนะส่องสุดๆส่องทุกวันส่องจะเป็นกิจวัตรว่างก็ส่องไม่ว่างก็หาเวลามาส่องนะคะคลั่งรักหนักมากจริงๆค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะเอนจอยไปกับวิดีโอนี้นะคะและถ้าว่าคุณอยากจะรู้ว่าเขาส่องคุณไหมจริงๆเนี่ยหลังไมค์มาถามควีนกับน้องโครกูได้นะคะยินดีมากๆเลยค่ะ May the force be with you all นะคะจะ have a good day have a great day ค่ะและถ้าใครอยากเช็คเรื่องส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาประกันส่วนตัวอยากให้โค้ชประกันส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไมค์หาควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะคะขอฝากนิยายของควีนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะใครที่มีเล่มนี้ไว้ในครอบครองนะคะให้เขาต้องคำสาปรักคุณคนเดียวตลอดไปตลอดกาล forever เหมือนกับคาร์ลอสไนท์ไพ่ของควีนที่รักโรซาลินนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกล่องที่2นะคะใครก็ตามที่เลือกรูปหัวใจนะคะเป็นอะไรนะหมอนหัวใจนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายเจ้ากันดีกว่าว่าอะไรก็ครูหัวข้อของเราวันนี้คืออะไรจ๊ะเขาส่องคุณไหมนะคะวันนี้เนี่ยมาดูกันเลยนะคะจะส่องจริงส่องเก่งหรือว่าไม่ส่องเลยนะคะหรือไอ้ที่ส่องเนี่ยมันตั้งใจหรือเปล่าอ่ะมาฟายเจ้ากันเลยดีกว่าค่ะquick mention นิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันนะคะควินมีเช็คเงินส่วนตัวมีโค้ชประกันส่วนตัวนะคะแล้วก็มีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้ปังปุริเย่นะสามารถมาปรึกษามาพูดคุยกับควินได้นะคะที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะทักมาหาควินได้ควินยินดีมากที่จะช่วยเหลือทุกคนให้ประสบความสำเร็จในความรักแล้วก็ในชีวิตและช่วยทำให้คุณสบายใจมากขึ้นนะคะนะมาคุยกันได้ค่ะช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะสำหรับไพ่ที่คุณได้รับเลยนะคะคือ Two of Swords นะคะคุณรู้สึกว่าบางคนในที่นี้เนี่ยเดทอยู่กับคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าคนบนโลกออนไลน์นะคะเจอกันบนโลกออนไลน์คุยกันบนโลกออนไลน์นะคะคุณรู้สึกว่าบางคนอาจจะเจอผ่าน Tinder หรือว่าคนที่คุณดีลอยู่ด้วยเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับงานในวงการเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะถามว่าเขาส่องคุณไหมคุณรู้สึกว่ามีบ้างใช้คำดีกว่ามีบ้างว่างก็มาดูแต่ว่าเอาจริงๆเขาไม่ได้มี intention ในการเล่นโซเชียลมากนักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะอาจจะชอบการอยู่คนเดียวมากกว่าและถ้าว่าคุณเห็นว่าเขาเข้ามาส่องคุณเขาเข้ามาดูคุณเนี่ยก็ต้องบอกแบบนี้ว่ามันเป็นการเลื่อนผ่านอะคุณใช้คำนี้ดีกว่ามันไม่ได้มี intention ที่เหมือนกองที่หนึ่งคือคลิกเข้ามาทุกวันทุกวินาทีที่ยังมีลมหายใจเพราะอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงแต่คนๆเนี้ยค่ะเน้นคุยกันในชีวิตจริงเน้นคุยกันแบบตัวต่อตัวแบบเนี้ยหรือเน้นคุยกันบนเท็กซ์มากกว่าที่จะเข้ามาส่องแล้วก็เก็บไปคิดหรือเก็บไปตกตะกอนคิดเองเองอะไรเงี้ยไม่ใช่สไตล์ของเขานะคะเขาดูเหมือนกับว่าไม่ได้มี intention ของการส่องคุณแต่ว่า
ขาก็มีเข้ามาดูบ้างแต่นานๆจะเข้ามาดูหน้าเฟซหรืออะไรเงี้ยทีนึงนะคะแต่ว่าเล่น IG Story อะไรเงี้ยบางทีมันไหลไปเรื่อยๆอ่ะเขาก็ไหลไปบังเอิญดูของคุณเลยแล้วก็ดูให้มันจบไปอะไรเงี้ยค่ะนะแต่ก็เหมือนเข้ามาดูคุณวัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าบางทีมันช่องมันอยู่ใกล้ๆอ่ะเนาะนึกภาพ IG Story ออกใช่มั้ยมันจะมีกลมๆอยู่อ่ะนะมันก็เลื่อนไปเรื่อยๆมันก็จะเข้าไปดูของคนนั้นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะก็มองว่าไม่ได้มีเอนเทนชั่นของการมา2แต่ว่าก็มีเข้ามาดูบ้างนะคะว่าเป็นยังไงสบายดีไหมและบางทีมันเลื่อนผ่านเฉยๆนะคะดูเขาไม่ใช่คนที่เล่นแบบโซเชียลเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วบางคนเนี่ยอาจจะเจอกัน Tinder แต่ว่าไม่ได้แลกพวกแบบ Face IG กันอะไรเงี้ยก็อาจจะมีแค่ LINE หรือคุยกันบนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรให้ส่องอยู่แล้วอะไรนะคะนะหรือต่อให้คุยกันบนไลน์มันก็ไม่มีอะไรให้ส่องอยู่ดีนะคะนั่นคือสิ่งที่ควีนรู้สึกได้สำหรับกองที่2ค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะเอนจอยไปกับวิดีโอนี้นะคะและถ้าว่าคุณอยากจะรู้ว่าเขาส่องคุณไหมจริงๆเนี่ยหลังไมค์มาถามควีนกับน้องโกรกูได้นะคะยินดีมากๆเลยค่ะ May the force be with you all นะคะจะ have a good day have a great day ค่ะและถ้าใครอยากเช็คเรื่องส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไมค์หาควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะคะขอฝากนิยายของควีนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะใครที่มีเรื่องมีไว้ในครอบครองนะคะให้เขาต้องคำสาปรักคุณคนเดียวตลอดไปตลอดกาล forever เหมือนกับคาร์ลอสไนท์ไพ่ของควีนที่รักโรซาลินนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกล่องที่3นะคะใครก็ตามที่เลือกสมุดนะคะนี่คือการอ่านของคุณนะคะน้องก็จะเป็นสมุดสีน้ำเงินกับสีเหลืองค่ะเดี๋ยวเรามาฟายจ้าวกันดีกว่าว่าอะไรก็ครูหัวข้อของเราวันนี้คืออะไรจ๊ะเขาส่องคุณไหมนะคะวันนี้เนี่ยมาดูกันเลยนะคะจะส่องจริงส่องเก่งหรือว่าไม่ส่องเลยนะคะหรือไอ้ที่ส่องเนี่ยมันตั้งใจหรือเปล่าอ่ะมาฟายจ้าวกันเลยดีกว่าค่ะquick mention นิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันนะคะควีนมีเช็คเงินส่วนตัวมีโค้ชประกันส่วนตัวนะคะแล้วก็มีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้ปังปุริเย่นะสามารถมาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้นะคะที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะทักมาหาควีนได้ควีนยินดีมากที่จะช่วยเหลือทุกคนให้ประสบความสำเร็จในความรักแล้วก็ในชีวิตและช่วยทำให้คุณสบายใจมากขึ้นนะคะนะมาคุยกันได้ค่ะช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะสำหรับไพ่ที่คุณได้รับเลยนะคะก็คือ The of Chalices ค่ะคุณรู้สึกว่าเขาส่องคุณเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วแต่มันเป็นการส่องที่ไม่ใช่ส่องแค่คุณนะส่องทุกคนบนโลกใบนี้ที่เขารู้จักและเขาน่าจะเป็นคนที่ติดโซเชียลมากๆนะคะเขาดูส่องคุณส่องเพื่อนของคุณส่องคนนู้นคนนั้นคนนี้ดูชอบอยากรู้ชีวิตของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากรู้ว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือสิ่งที่ควีนสัมผัสได้นะคะก็มองว่าตัวเขาเองนะคะก็สนใจคุณแล้วก็แฮปปี้เวลาที่คุยกับคุณนะคะเพียงแต่ว่าเขาออกแนวชิลๆเรื่อยๆในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่รีบร้อนสักเท่าไหร่นะคะก็รู้สึกนะคะว่ามีเข้ามาดูคุณอยากรู้ว่าเป็นยังไงอยากเผือกชีวิตของคุณนะคะชอบส่องชอบเล่นโซเชียลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจมาส่องทุกวินาทีหรือทุกเวลาเช้ากลางวันเย็นแต่ว่าช่วงไหนที่เขาเล่นโซเชียลมีเดียเขาก็จะเข้ามาดูโปรไฟล์ของคุณนะคะเข้ามาส่องสตอรี่ไอจีของคุณหรือถ้าเห็นเขียวๆขึ้นมาหรือแบบคุณออนไลน์อย่างเงี้ยก็เออคุณออนไลน์เหรอเข้ามาดูสักหน่อยว่าเป็นยังไงหรือไงคะหรือว่าเห็นว่าคุณอัพสตอรี่ IG ใหม่ก็อยากรู้ก็เข้ามาส่องแต่ว่าเขาไม่ได้ส่องแค่คุณไงคนเนี้ยมันส่องทุกๆคนที่อยู่รอบตัวเลยเหมือนแบบอยากรู้ชีวิตชาวบ้านไปทั่วอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเขาสนใจคุณไหมเขาต้องสนใจคุณนะเพราะไม่งั้นเขาคงไม่ส่องหรอกถ้าถามว่าเขาส่องไหมสรุปเลยค่ะส่องค่ะส่องแบบว่างก็ส่องเล่นโซเชียลก็เข้ามาดูอยู่แล้วเห็นเขียวก็เข้ามาดูแต่อาจจะไม่ได้หมกมุ่นแบบทุกที่ทุกเวลาเหมือนอย่างกองที่1แต่ก็ถือว่าก็2นั่นเองนะจ๊ะหวังว่าทุกคนนะคะจะเอนจอยไปกับวิดีโอนี้นะคะและถ้าว่าคุณอยากจะรู้ว่าเขาส่องคุณไหมจริงๆเนี่ยหลังไมค์มาถามควีนกับน้องโกรกูได้นะคะยินดีมากๆเลยค่ะ May the force be with you all นะคะ จะ have a good day have a great day ค่ะ
และถ้าใครอยากเช็คเงินส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาประกันส่วนตัวอยากให้โค้ชประกันส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไมค์มาควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะคะขอฝากนิยายของควีนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะใครที่มีเล่มนี้ไว้ในครอบครองนะคะให้เขาต้องคำสาปรักคุณคนเดียวตลอดไปตลอดกาล forever เหมือนกับคาร์ลอสไนท์ไพ่ของควีนที่รักโรซาลินนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ See you all in the next video ค่ะบ๊าย